ชีวิตหรูไฮโซแชมป์เปิดตัวสาวเดอะเฟสคนใหม่พาสาวเดอะเฟสคนใหม่เปิดตัวไกลถึงอเมริกาชีวิตหรูไฮโซแชมป์ทุ่มหลักล้านเหมาเครื่องบินลัดฟ้าทั้งลำอีกหนึ่งนุ่มหล่อไฮโซที่มีชื่อเสียงในแวดวงคนบันเทิงพอสมควรสําหรับไฮโซหนุ่มจิรัตชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหูกันดีแหลคะค่ะแต่อาจจะยังไม่รู้จักว่าไฮโซแชมป์นั้นเป็นใครบอกเลยค่ะว่าหนุ่มคนนั้นเป็นนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ที่มีความสามารถมากมายหลายด้านแถมยังเป็นทายาทธุรกิจพันล้านอีกด้วยไฮโซแชมป์ so s, จิรัตเพชรทัน วงศ์เป็นทายาทคนโตของดรวรชาติเพชรนันทวงศ์และคุณแม่อัมภัยพันธ์พันธ์คงชื่นซึ่งไฮโซแชมป์น so ั้นเป็นพี่ชายแท้ๆของไฮโซน้ำหวานบอระพันธ์เพชรนันทวงศ์นักธุรกิจสาวชื่อดังโดยครอบครัวนั้นทําธุรกิจหลายอย่างอาทิเช่นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอะไรเครื่องบินเป็นต้นไฮโซแชมป์นั so ้นเป็นหนุ่มรักเสียงเพลงและเสียงร้องดนตรีมากๆเคยจัดคอนเสิร์ตมาแล้วหลายรายการเป็นหนุ่มที่ชื่นชอบรถและรถสปอร์ตปัจจุบันมีรถสะสมมากกว่าสิคันและยังคงทำงานดูแลธุรกิจของ ครอบครัวเป็นผู้บริหารบริษัทไซดิคทีปอิเลเมน t จำกัดแถมตอนนี้หลังจากที่เจ้าตัวเองได้ครองสถานะโสดสนิทกระทำเอาหลายคนจับตามองในความสัมพันธ์ของหนุ่มไฮโซคนนี้ว่าเมื่อไหร่จะมีสาวคนใหม่มาดามหัวใจให้กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่แล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยเมื่อไฮโซหนุ่มนั้นได้บินลัดฟ้าทุ่มไมอ่านไปไกลถึงอเมริกาแถมยังมีท่าทีจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่มันคือสาวในวงการอย่างเทียเดอ a เฟสไทยแลนด์ face, นั่นเองแหละคะ่ะซึ่งทางฝั่งของหวานใจคนก่อนก็นกได้เผยว่า่าไม รู้สึกอะไรเลยอ,อย่างที่เขาบอกอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้าถามหนูตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเรากับเทียไม่ได้ผิดใจกันแต่อย่างที่บอกคือร่วมรายการเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปรู้จักหรือสนิทอะไรใครเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าไฮโซหนุ่มคนนี้นั้นทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อการเปิดตัวครั้งนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไฮโซแชมป์นั้นได้ทุ่มทุนเหมาเครื่องบินส่วนตัวในการบินลัดไปใช้ชีวิตสุดรูอยู่ต่างแดนเมืองมหาอำนาจอ,อ,อย่างอเมริกานั่นเองแต่ถึงอย่างไรคงต้องรอให้ทั้ท โซหนุ่มและนางแบบคนสวยพูดออกมาเองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงกันแน่รอติดตามได้เลยคะ่ะ